มีแต่เรื่องสวัสดีพวกเธอวันนี้นะจ๊ะจะมาชวนไปดูหนังไทยระทึกขวัญผลงานการกำกับของชูเกียรติศักดิ์วีรกุลเรื่องราวของอุ้ยเด็กสาวที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่จากการกวาดล้างยาเสพติดเธอก็หนีตายมาจากต่างจังหวัดมาอาศัยที่กรุงเทพนี่แหละอยู่กับป้าบัวญาติผู้เป็นเจ้าของโรงพิมพ์รวมถึงเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อด้วยนะอุ้ยยังได้พบกับอามหลานชายของป้าบัวที่มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆแล้วก็บอกว่าเห็นพูดผีปีศาจแถมยังบอกว่าโรงพิมพ์เนี้ยไม่ใช่มีเพียงเขาป้าบัวและอุ้มอาศัยอยู่เท่านั้นนะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งชีวิตอาศัยอยู่ด้วยและรอยแผลเป็นที่อยู่บนหลังของอามก็ไม่ใช่เป็นฝีมือของคนชื่อยี่สยองต่อมาอุ้ยก็เริ่มสังเกตเห็นเหมือนอามว่ามีเสียงประหลาดๆในยามค่ำคืนอามก็เลยบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคือสุดใจพี่เลี้ยงซึ่งลาออกไปแล้วแต่เขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้สุดใจเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งใดเย้ยหลอนสุดๆอะว่าแต่พี่สุดใจจะเป็นอะไรกันแน่พวกเธอไปดูนะจ๊ะในคนผีปีศาจวันจันทร์ที่26กันยายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอามเห็นคนยืนอยู่ปะ